เปิดที่มา MOU 2544ปัญหาการอ้างสิทธิทในไหลทวีปทับซ้อนกันระหว่างไทยกัมพูชามีมาตั้งแต่ปี2515เพราะต่างฝ่ายต่างรู้ว่าใต้ทะเลในบริเวณนั้นมีแหล่งก๊าซธรรมชาติฝ่ายกัมพูชาได้กำหนดแผนที่เส้นเขตไหลทวีปของราชาอาณาจักรกัมพูชาในปี2515โดยลากเส้นจากหลักเขตที่73มมาประชิดเกาะกูดด้านตะวันออกแล้วอ้อมเกาะกูดไปด้านล่างแล้ววกกลับมาเป็นรูปตัวยู และลากเส้นต่อเนื่องไปยังทิศตะวันตกของเกาะก,กูดหรือเข้าไปในอ่าวไทยทางฝ่ายไทยเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิและละเมิดอ,อธิปไตยของประเทศไทยเพราะนั่นเป็นการละเมิดทะเลอาณาเขต12ไมล์ทะเลของราชาอาณาจักรไทยรอบเกาะกูดและละเมิดเขตเศรษฐกิจจำเพาะข,ของราชาอาณาจักรไทยที่มีการแบ่งครึ่งมุมระหว่างเกาะกูดกับเกาะก,กงจากละเขตที่73จึงเป็นการละเมิดเส้นแบ่งที่ระยะทางเท่ากันระหว่างไทยและกัมพูชาฝ่ายไทยจึงประกาศกำหน,นดเขตไหลทวีประเทศไทยด้านอ่าวไทย ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1มิถุนายน2516โดยมีจอมพลถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การเมื่อต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธ,ธิและขีดเส้นแบ่งเขตดแดนทําให้มีพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกันอยู่มากถึง26,00 0ตารางกิโลเมตรต่อมาในรัฐบาลทักษิณชินวัตรเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อจะได้นําการในทะเลมาใช้จึงจัดให้มีการทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา ว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิทในไหลายทวีทับซ้อนกันเมื่อวันที่18มิถุนายน2544หรือที่เรียกกันว่า MOU 2544นั่นเอง MOU 2544จึงเป็นเพียงกรอบการเจราจารที่ระบุให้ดําเนินการทั้งในเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลและการพัฒนาพื้นที่ร่วมไปพร้อมกันโดยให้ทั้งสองฝ่ายเจราจารหารือกันบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศและผลประโยชน์ร่วมกันต่อมาในปี2552ยุครัฐบาลอภิษ์เวชาชีวะ ซึ่งช่วงนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาไม่ค่อยราบรื่นนะกัมพูชาขอขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารและพื้นที่โดยรอบ4.6ตารางกิโลเมตรแต่เพียงฝ่ายเดียวนําไปสู่การขึ้นศาลโลกเกิดความตึงเครียดตามแนวชายแดนกระทรวงการต่างประเทศโดยกสิทธิพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นจึงเสนอคอรามอให้ยกเลิก MOU .2,544 เพราะมองว่าไม่มีความคืบหน้าและก็ไม่มีความจําเป็นซึ่งคองรามอได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ยกเลิก MOU 2544ไปเมื่อสิพฤศจิกายน2552แต่การยกเลิกดังกล่าวต้องนำเสนอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบจึงมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาข้อกฎหมายให้รอบคอบก่อนดำเนินการต่อไปแต่เรื่องยังไม่ทันเข้าสู่การพิจารณาของสภาก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลต่อมาปี2557ยุครัฐบาลยิ่งรักชินวัตรทีมที่ไปศึกษาเห็นว่า MOU 2544มีประโยชน์ข้อดีมากกว่าข้อเสีย และกัมพูชาก็ยอมรับจึงได้เสนอให้ทบทวนมติคอรอมอดังกล่าวแต่คอรอมอยิ่งลักก็ยังมีได้มีมติใดๆออกมาเช่นกันจึงกลายเป็นข้อถกเถียงกันในตอนนี้ว่า MOU 2544ยังมีผลอยู่หรือไม่โดยปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตเห็นว่าแม้การยกเลิก MOU 2544ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่มติคอรอมอเมื่อวันที่10พฤศจิกายนส5งนมีผลผูกพันทางกฎหมายแน่นอน และยังมีผลจนถึงปัจจุบันเว้นเสียแต่ว่ามีการขอความเห็นชอบต่อครมอรเสียใหม่ขณะที่สุพรรณวาสาโชติกยานถังอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า MOU 2,544ยังมีผลอยู่เพราะหลังจากนั้นทุกครั้งที่มีรัฐบาลเข้ามาใหม่กระทรวงการต่างประเทศก็จะเสนอให้ใช้กรอบการเจรจานี้เป็นหลักพื้นฐานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและทุกรัฐบาลก็ยอมรับส่วนนายกอิงแพทองทานชินวัตร์ เห็นว่า MOU 2,544ยังไม่มีการยกเลิกยกเลิกไม่ได้โดนกัมพูชาฟ้องแน่พร้อมตั้งคำถามว่ายกเลิกแล้วได้อะไร